วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ครับผมต้องบอกว่าน่าจะเป็นคลิปที่ถูกใจคุณครูและหลายท่านนะครับเพราะว่าคุณครูหลายท่านนะครับน่าจะมี iPad ใช้งานกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทำยังไงนะครับเราอยากที่จะสอนผ่าน iPad นะครับสอนโดยการเขียนโดยใช้Apple Pencil นะครับในการเขียนแล้วก็อธิบายนะครับแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยส่งสัญญาณภาพหน้าจอจากเว็บแคมเนี่ยให้เด็กๆเห็นทั้งกระดานที่เรากำลังเขียนนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ทำการจับภาพหน้าคุณครูเนี่ยส่งขึ้นไปนะครับบน Facebook Live นะครับเห็นภาพกันสดๆเลยนะครับเขาทำกันยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้างแล้วต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่จำเป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะเล่าให้ฟังหมดเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์หรือว่าโปรแกรมต่างๆที่เราจะต้องมีนะครับตรงนี้นะครับส่วนแรกเลยนะครับเราจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับที่เป็น Windows นะครับอย่างตอนนี้ผมใช้เป็น Windows 10นะครับนะและตัว Windows 10ของผมเองเนี่ยนะครับโน้ตบุ๊กของผมเองนะครับมีเว็บแคมนะครับในการใช้ในการทดสอบนะครับก็จะเป็นตัวเว็บแคมของ Logitech นะครับC170 นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยผมตั้งใจว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้จริงๆหาซื้อแต่มันหมดนะครับหาซื้อไม่ได้เลยอยากได้เป็น Logitech เว็บแคมรุ่น C922 นะครับซึ่งตัวหนึ่งก็หลายพันอยู่นะครับแต่คุณภาพที่ได้เนี่ยมันเป็นระดับ HD เลยนะครับก็คือประมาณ 1080 Hz นะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กของเรานะครับจะต้องติดตั้งตัวโปรแกรม OBS ด้วยนะครับOBS เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการส่งสัญญาณภาพนะครับจากหน้าจอของเราไม่ว่าจะเป็นกล้องจากเว็บแคมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับส่งไปให้ Facebook เพื่อทำการส่งไลฟ์ให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็โปรแกรม 5K Player นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการดึงสัญญาณภาพจากตัว iPadนะครับเวลาเราเขียนต่างๆเนี่ยนะครับมันจะทำการส่งมาที่ PC ของเราผ่านตัว OBS นะครับแล้วก็ส่งสตรีมไปให้กับตัว Facebook Server นะครับเพื่อทำการไลฟ์ต่อไปนะครับทั้ง2โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เราต้องมีแน่นอนครับก็คือ Facebook Live นะครับ Account ของเรานะครับสามารถทำการไลฟ์สดออกไปได้นะครับส่วนอุปกรณ์นะครับในส่วนของตัว iPad หรืออาจจะเป็น iPhone ก็ได้นะครับมีอะไรบ้างครับคือมี Apple Pencil นะครับถ้าเราต้องการสอนโดยการวาดหรือใช้ในการเขียนนะครับตัว Pencil นี้จำเป็นมากๆนะครับที่ต้องใช้นะครับแล้วก็ผมพยายามที่จะใช้โปรแกรมที่เป็นพื้นฐานที่สุดที่มีอยู่บนตัว iPad นะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าKeynote นะครับก็จะเป็นโปรแกรมคล้ายๆกับตัว PowerPoint นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนหน้าสไลด์นะครับเตรียมหน้าสไลด์เหมือนเป็นกระดานให้พร้อมแล้วเราก็วาดสอนเอาโจทย์ไปใส่อะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถทำทุกอย่างผ่าน Keynote ได้เลยนะครับและที่สำคัญครับทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเราเนี่ยนะครับกับตัวเจ้า iPad เนี่ยจะต้องอยู่ในเครือข่ายหรือในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับถึงจะสามารถทำการซิงค์สัญญาณภาพส่งภาพจาก iPad เข้ามาหาตัว OBS ที่เครื่องโน้ตบุ๊กของเราได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้เน็ตที่บ้านของเราเนี่ยนะครับผ่านเราเตอร์ใช่ไหมครับแล้วเราก็กระจายสัญญาณ Wi-Fi อย่างเงี้ยครับถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กภายในบ้านของเราถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันแบบนี้ใช้ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์2ตัวเนี้ยไปเอามาจากไหนนะครับตัว 5K player นะครับถือว่าเป็นตัวเพลเยอร์ที่มีคุณภาพค่อนข้างดีตัวหนึ่งนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ฟรีครับเราจะไปดาวน์โหลดในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็น AirPlay นะครับคือมันจะทำการส่งสัญญาณจากตัว iPad เนี่ยมาที่ PC ของเรานะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นเทคนิคของการสะท้อนหน้าจอนะครับจาก iPad มาที่คอมพิวเตอร์ของเราครับลิงก์ตรงนี้นะครับจะเป็นลิงก์ส่วนแรกที่เราจะสามารถเข้าไปยังตัว 5K Player เพื่อที่จะดาวน์โหลดเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มของ Windows นะครับแล้วก็ให้เราเลือกเป็น Windows 64 bit นะครับแต่ถ้าเป็นลิงก์ดาวน์โหลดตรงๆเลยนะให้เข้าลิงก์นี้เลยครับจบเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ผมใช้สอนทุกท่านอยู่ณขณะนี้นะครับเป็นลิงก์นี้เลยนะครับ
ส่วนโปรแกรม OBS นะครับ OBS ก็ใช้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับมันเหมือนกับเป็นสตูดิโอเล็กๆของเราเองนะครับเอาไว้เตรียมสัญญาณภาพเอาไว้เตรียมซีนหน้าจอต่างๆแล้วก็ส่งทุกอย่างขึ้นไปสตรีมนะครับผ่านตัว Facebook Live ให้เราอีกทีหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากตัวเว็บไซต์ของ obsproject.com นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของ Windows นะครับหลังจากนั้นมันก็จะทำการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เรานะครับทั้ง2โปรแกรมนี้นะครับทั้ง2ส่วนนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่โชว์การสาธิตนะครับเนื่องจากว่ามันติดตั้งง่ายครับมันก็แค่กด next next yes okay nextไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับมันจะได้ไม่ทำให้วิดีโอนี้มีความยาวมากเกินไปนะครับแต่เดี๋ยวจะพาไปดูครับว่ามันเข้ายังไงและหน้าตาตอนจะไปโหลดตรงไหนนะครับเรามาทำการโหลดตัวโปรแกรมแรกครับ 5K Player ครับไปที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับให้ทำการคัดลอกลิงก์นะครับที่ผมแจ้งแล้วก็นำมาแปะไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลิงก์ตรงนี้ผมจะวางไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะครับคุณครูหรือทุกท่านที่สนใจสามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับลิงก์ตรงนี้นะครับใส่ลิงก์เรียบร้อยแล้วกด Enter ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับก็จะปรากฏหน้าจอของตัวโปรแกรม 5K Player ครับซึ่งเขาก็บอกว่ามีคนโหลดไปใช้งานทั่วโลกแล้วมากกว่า10ล้านครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเขาบอกว่าซอฟต์แวร์ของเขา no virus no plug in 100% ฟรีและสะอาดโอเคครับเราจะเลือกเป็นฟรีดาวน์โหลด for Windows นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะทำการโหลดให้เราเลยนะครับทำการโหลดให้เราเลยเป็นโปรแกรมตัวไม่ใหญ่มากนะครับโหลดมาแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะคลิกเพื่อทำการ install ซอฟต์แวร์นี้ได้ทันทีนะครับก็ไม่ขอสาธิตนะครับเนื่องจากว่าติดตั้งไม่ยากนะครับนะกด next yes okay ตามสูตรครับแล้วก็นิดนึงด้านล่างครับถ้าใครใช้ Windows เวอร์ชันเก่านิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ใช่64บิตผมแนะนำท่านต้องเลือกลิงก์ข้างล่างนะครับแต่ที่อยู่ลิงก์ข้างบนนี้เป็น64บิตนะครับนะก็ต้องเลือกตัวนี้นะครับใคร64เลือกข้างล่างก็ได้ใคร32บิตเลือกตัวนี้นะครับผ่านไปตัวที่1นะครับนะลองติดตั้งเองนะครับไม่ยากครับผมตัวที่2นะครับตัวที่2ชื่อว่า OBS Project นะครับ OBS Project สะกดให้ถูกนะครับ Enter ครับหลังจากนั้นครับมันจะพาเรามาที่เว็บไซต์ของ OBS ครับ Open Broadcaster Software นะครับให้เราคลิกที่ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้ Windows ถ้าเราใช้ Mac ให้เลือกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันของ Linux นะครับเป็นระบบปฏิบัติการหนึ่งที่ใช้ในการทำพวกเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับนะเอาที่ท่านเป็นแพลตฟอร์มที่เราใช้งานนะครับผมใช้ Windows ผมก็จะเลือกตัวนี้นะครับแค่เราคลิกลิงก์ตรงนี้การดาวน์โหลดก็จะเกิดขึ้นทันทีนะครับแล้วท่านเข้าทำการดาวน์โหลดครับก็สามารถที่จะinstall นะครับเหมือนกันครับขั้นตอนในการ install ผมขออนุญาตที่จะไม่สาธิตนะครับเพราะว่าก็แค่กด next yes okay แค่นั้นเองครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอของแต่ละโปรแกรมกันนะครับเมื่อทุกท่านติดตั้งทั้งโปรแกรม2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย่อหน้าจอลงนะครับย่อหน้าจอลงนิดนึงนะครับเราจะได้เห็นนะครับนี่ครับนี่คือตัว OBS Studio นะครับถ้าท่านติดตั้ง OBS เสร็จแล้วท่านจะได้ตัวไอคอนที่หน้าเดสก์ท็อปของท่านคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ 5K Player นะครับเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ OBS ก่อนนะครับรอคลิกนะครับถ้าท่านเข้ามาครั้งแรกจะเป็นแบบนี้นะครับผมขออนุญาตสลับนะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะมีหน้าจอดำๆตรงกลางหน้าจอเดียวเลยนะครับตรงนี้ผมแนะนำนะครับแนะนำว่าขอให้ท่านมาที่มุมขวาล่างแล้วเปลี่ยนโหมดการแสดงผลเป็น Studio โหมดนะครับคลิก1ครั้งครับเราจะเห็นหน้าจอมีจอดำ2จอครับจอฝั่งซ้ายและจอฝั่งขวาอธิบายโดยคร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งจอฝั่งซ้ายนี่ก็คือเป็นจอที่เราเตรียมการครับนะครับก่อนที่เราจะส่งสัญญาณผ่านปุ่มนี้นะครับ
transition นะครับถ้าเรากด transition เมื่อไหร่ผลลัพธ์ที่เราเห็นฝั่งจอด้านซ้ายจะถูกส่งไปสตรีมมิ่งนะครับส่งไปที่ Facebook Server เลยเพื่อทำการไลฟ์สดให้เรานะครับนะสิ่งที่เห็นด้านซ้ายยังไม่ออนไลน์นะครับนะแต่สิ่งที่อยู่ด้านขวานี่คือสตรีมออกไปนะครับผลลัพธ์ที่ส่งออกไปนะครับOBS ของเราถ้าได้ประมาณนี้พร้อมแล้วนะครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่เป็นเวอร์ชัน 25.0.4 ครับเป็นเวอร์ชัน64บิตสำหรับ Windows นะครับขอย่อลงนะครับมาอีกตัวโปรแกรมหนึ่งครับที่ชื่อว่า 5K Player นะครับ Double Click เข้าไปนะครับในการเข้าครั้งแรกนะครับเขาก็จะทำการแจ้งนะครับว่าช่วยรีจิสเตอร์ให้เขาหน่อยนะครับเขาอยากรู้ว่าผู้ใช้มาจากประเทศไหนชื่ออะไรนะครับเบอร์โทษทีอีเมลใช้ account อะไรนะครับเราก็สามารถที่จะรีจิสเตอร์ข้อมูลให้กับทาง 5K Player ด้วยนะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่พร้อมตอนนี้เราก็บอกว่ายังนะครับยังไม่ทำการรีจิสเตอร์เราใช้ฟรีนะครับไม่มีโฆษณาไม่มีข้อความ text อะไรมากวนเราในขณะที่เราส่งสัญญาณภาพนะครับโอเคครับถ้าท่านทำได้2ซอฟต์แวร์นี้ถือว่าเครื่องของท่านตอนนี้พร้อมสุดๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะในเนื้อหาต่อไปครับเมื่อ2ตัวนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมต้องมาอธิบายหลักการการทำงานของระบบทั้งหมดให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันคือหัวใจสำคัญถ้าเราเข้าใจว่าอุปกรณ์อะไรติดตั้งอะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยผมเชื่อว่าการทำงานของท่านจะสมูทมากนะครับมาดูที่ฝั่งซ้ายก่อนในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับที่ผมตีไว้ตรงนี้นะครับหมายความว่านี่คือเน็ตเวิร์กที่เป็นเน็ตเวิร์กภายในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับตรงนี้ผมอัดวิดีโอที่บ้านนะครับเราเตอร์3 BB Wi-Fi ของผมก็ลิงก์เข้ามาที่บ้านนะครับแล้วผมก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับให้กับโน้ตบุ๊กของผมซึ่งเป็น Windows นะครับในโน้ตบุ๊กตัวนี้เราก็มีทั้งล็อกอิน Facebook Account เรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้ง OBS เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เราก็มีตัวโปรแกรม 5K Player ซึ่งก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับเอาไว้รับสัญญาณภาพจากตัว iPad มานะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็มีการใช้ iPad อีกเครื่องหนึ่งวางใกล้ๆกันนะครับตัวนี้จะเอาไว้สอนเลยนะครับผมก็จะทำการเตรียมทุกอย่างผ่านทางโปรแกรม Keynote นะครับเหมือน PowerPoint เลยครับเตรียมสไลด์เตรียมโจทย์เตรียมทุกอย่างที่เราจะคุยกับนักศึกษาหรือว่าคุยสอนเด็กนะครับเราก็เตรียมให้หมดเลยนะครับใช้ Keynote นะครับนะแล้วผมก็ต้องใช้ Apple Pencil ด้วยเพราะว่าผมต้องใช้ปากกาในวาดภาพอธิบายเขียนสูตรให้เด็กๆดูนะครับนะโอเคเราต้องการสรุปแล้วคืออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับโน้ตบุ๊กมีกล้องเว็บแคมเอาไว้2หน้าของครูนะครับนะติดตั้ง3อย่างอย่างน้อยนะครับมี3อย่างส่วน iPad แทบไม่มีอะไรเลยครับก็มีแค่คีย์โน้ตก็มีอยู่แล้วเนาะตัว Apple Pencil น่าจะมีอยู่แล้วนะครับต้องมีนะครับนะคราวนี้เราก็เชื่อมต่อเน็ตผ่าน Wi-Fi ครับทั้ง2อุปกรณ์ไร้สายนะครับนะวิ่งผ่าน Wi-Fi ปึ๊กมาเรื่อยๆครับตึงๆๆๆมาผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับนะถ้าเราส่งสัญญาณออกมาสตรีมมิ่งออกมานะครับผ่าน OBS OBS ก็จะส่งข้อมูลมาที่ตัว Facebook Server ครับนะเอามาเก็บไว้ที่นี่แล้วคราวนี้ user นักเรียนเราที่อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเขาก็จะวิ่งผ่านตัวเว็บไซต์ของตัว Facebook เข้ามามาเอาภาพวิดีโอสตรีมที่เราได้ทำการเตรียมไว้ให้เขานะครับอันนี้เป็นหลักการการทำงานนะครับนะตรงนี้เราต้องเคลียร์กันก่อนว่ามันมีหลักการแบบนี้นะครับต่อมาครับส่วนการตั้งค่าของ iPad นั้นเนี่ยง่ายมากนะครับiPad เนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเราก็แค่เตรียมการในการส่งสัญญาณภาพจากตัว iPad ไปให้โปรแกรม 5K Player นะครับเพื่อรับสัญญาณภาพจาก iPad ส่งไปตรงนี้ไร้สายนะครับนะไม่มีการเสียบสายระหว่างตัว iPad แล้วก็ตัวโน้ตบุ๊กผมไม่มีการเสียบสายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ iPad ของท่านเองนะครับทำการสไลด์จากมุมขวาบนลงมานะครับ
ช้นิ้วปัดลงมานะครับเราจะเจอเมนูนี้ครับการสะท้อนภาพหน้าจอนะครับให้เราคลิกครับนะให้เราคลิกปั๊บสักพักหนึ่งมันจะไปทำการสแกนขึ้นวินโดว์ต่อไปนะครับมันจะทำการสแกนเจอโปรแกรม 5K Player นะครับแล้วก็ Desktop EJL ตรงนี้คือชื่อโน้ตบุ๊กของผมนะครับมันก็บอกว่าเจอตัวนี้นะโอเคไหมเราก็แค่ไปแตะนะครับเอานิ้วจิ้มตรงนี้ครับว่าโอเคเราจะส่งหน้าจอไปที่เพลเยอร์ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะติ๊กถูกให้เรานะครับประกอบกับภาพของหน้าจอ iPad ณขนาดนั้นก็จะถูกส่งมาที่ตัวโปรแกรม 5K Player ครับมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อใดที่เราใช้งานเสร็จนะครับเราก็แตะปุ่มหยุดสะท้อนภาพที่ตัว iPad นะครับมันก็จะหยุดการส่งสัญญาณภาพมาที่ PC ของเรานะครับนะหน้าจอตรงนี้ถ้าใครมีเมาส์ที่มีลูกล้อนะครับสามารถสกอร์ขึ้นลงเพื่อปรับขยายหรือเล็กได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคครับนี่เป็นการสะท้อนหน้าจอของตัว iPad นะครับเมื่อทุกอย่างเตรียมการเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตกันนะครับเราจะส่งสัญญาณภาพการสอนของเราผ่านทางตัว Facebook Live นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาชมการสาธิตกันนะครับขั้นตอนแรกนั้นนะครับผมจะทำการส่งสัญญาณภาพจากตัว iPad นะครับเข้ามาที่ตัว PC นะครับโดยผ่านทางโปรแกรมที่ชื่อว่า 5K Player นะครับตอนนี้ผมจะไปจัดการที่ตัว iPad นะครับผมสไลด์ลงมาแล้วก็กดปุ่มสะท้อนหน้าจอเหมือนที่ผมแนะนำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้มันขึ้นว่ามันพบ 5K Player ตัว Desktop แล้วนะครับผมจะกดปุ่มนะครับเพื่อทำการเชื่อมต่อนะครับหลังจากที่ผมกดแล้วนะครับสังเกตว่าตอนนี้ 5K Player บน PC ของเรารับภาพจากตัว iPad ได้แล้วครับง่ายไหมครับง่ายมากเลยเนาะคราวนี้เราจะทำอะไรกับ iPad นะครับมันก็จะส่งหน้าจอมาทันทีเลยนะครับผมปัดเปลี่ยนวินโดว์มันก็เปลี่ยนทันทีเลยนะครับถามว่าดีเลย์ไหมแทบจะไม่ดีเลย์เลยครับปัดไปปุ๊บก็ส่งผลลัพธ์ใหม่ทันทีนะครับตอนนี้ผมวาง iPad ในแนวนอนนะครับนะคราวนี้ผมก็เข้า Keynote ไว้รอเลยนะครับโปรแกรม Keynote นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะผมจะใช้มือกดที่ตัวiPad เลยนะครับผมกดไว้รอเลยนะครับโอเคขึ้นแบบนี้ให้ชื่นใจครับว่าตอนนี้หน้าจอ iPad ถูกส่งมาที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราไปดูที่ตัว OBS บ้างนะครับก่อนที่เราจะเข้า OBS นะครับผมขออนุญาตที่จะอธิบายการทำงานของ OBS อีกสัก1สไลด์นะครับเราจะได้รู้จักมันมากขึ้นนะครับเมื่อเราเข้าสู่ OBS แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าจอในโหมดของ Studio Mode นะครับ Studio Mode ดูยังไงจำง่ายๆครับ Studio Mode จะมีหน้าจอดำๆซ้ายและขวาแบบนี้เขาเรียกว่า Studio Mode ครับนะครับฝั่งซ้ายเราเรียกว่าเป็นจอมอนิเตอร์ก่อนส่งไปข้อมูลไปไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะครับนะภาพที่เห็นในฝั่งซ้ายคือเป็นภาพที่เตรียมการนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นการเตรียมการนะครับแต่ภาพนี้ยังไม่ได้ถูกส่งออกไปไม่มีใครเห็นภาพที่อยู่ในนี้นะครับเมื่อเราพร้อมแล้วเราเตรียมฉากพร้อมแล้วเราก็จะกดปุ่มตรงกลางตรงนี้ครับ transition ปั๊บภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดครับจะไปปรากฏทางด้านขวานั่นแหละครับจอฝั่งเนี้ยคือจอที่จะไลฟ์สดครับยูเซอร์จะเห็นจอฝั่งนี้นะครับนะโอเคปุ่มส่งสัญญาณภาพจากซ้ายไปขวากดปุ่ม transition นะครับมาไล่ทางด้านเมนูทางด้านซ้ายครับทางด้านซ้ายนะครับก็คือเราเนี่ย สามารถสร้างฉากในการจะถ่ายทอดสดได้หลายแบบครับนะครับใน1ฉากนะครับนี่คือซีนแรกเลยนะครับซีนแรกก็คือฉากแรกที่เขากำหนดมาให้ในซีนแรกตรงนี้ยังไม่มีทรัพยากรอะไรเลยครับยังไม่มีหน้าจอยังไม่มีกล้องไม่มีอะไรเลยเราจะต้องกดเครื่องหมายบวกเพื่อเช่นเพิ่มเว็บแคมเข้ามาเพิ่มโลโก้เข้ามา
เพิ่มหน้าจอ iPad เข้ามาต้องกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเข้ามานะครับนะตรงกลางตรงนี้เป็นส่วนของการจัดการมิกเซอร์ครับเป็นการจัดการเสียงนะครับเขาก็จะมีตัวสเปกตรัมของเสียงวิ่งขึ้นลงตลอดเลยนะครับเราต้องดูดีๆว่าเสียงตรงไหนเราต้องการใช้และไม่ต้องการใช้นะครับเราก็ที่จะทำการเปิดหรือปิดเสียงตรงนี้หรือเบาเสียงก็ลูดลงมาทางด้านซ้ายก็ได้นะครับส่วนด้านนี้ครับคือปุ่มสตรีมมิ่งแล้วก็ปุ่มเรคคอร์ดนะครับปุ่มบนสุดตรงนี้นะครับนะใต้จากคอนโทรลก็คือปุ่มสตาร์ทสตรีมนะครับก็คือเป็นปุ่มที่ถ้าเรากดแล้วครับสัญญาณภาพที่อยู่จอฝั่งขวาด้านบนตรงนี้จะถูกส่งไปที่ตัว Facebook Server ทันทีเพื่อทำการถ่ายทอดสดครับแต่ก็ยังไม่ถ่ายทอดนะจนกว่าที่ Facebook จะบอกว่าเราจะกดปุ่มนะครับมันจะถึงจะยิงสัญญาณอีกครั้งนึงนะครับเมื่อเราถ่ายทอดสดเสร็จถ่ายทอดออกไปนะครับคำว่า start จะกลายเป็น stop นะครับนะถ้าเราต้องการหยุดส่งสัญญาณภาพจากระบบของเราเราก็กด stop ตรงนี้นะครับนะปุ่มถัดลงมาครับก็คือปุ่ม start record มันเจ๋งตรงนี้ครับว่าเวลาที่เราจะทำการถ่ายทอดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับคุณครูสามารถที่จะทำการบันทึกการสอนได้โดยการกดปุ่มตรงนี้ครับ start recording นะครับข้อมูลทุกอย่างจะถูกเซฟไว้ใน PC ของเรานะครับเป็นสัญญาณภาพตามภาพที่เราเห็นตรงนี้เลยนะครับวันหลังเด็กๆมาขอดูเทปการสอนเราก็สามารถที่จะส่งไฟล์ให้เด็กๆได้นะครับเจ๋งมากเลยครับปุ่ม Start และ Stop ก็ใช้ปุ่มเดียวกันครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม Studio Mode ครับก็คือตอนนี้ถูกกดนะครับมันก็จะมี2จอถ้าเรากดอีกครั้งนึงมันจะเหลือจอเดียวนะครับปุ่มตรงนี้ปุ่ม setting ครับนานๆเข้ามาเซตทีส่วนใหญ่แล้วเป็นการมากำหนดค่า key stream นะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำหนดไม่บ่อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย OBS ค่อนข้างที่จะกำหนดมาให้เราค่อนข้างที่จะสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเรื่องของพวก CPU ทรัพยากรต่างๆที่เราใช้งานครับ recordอัดไปกี่นาทีแล้วนะครับไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วมันจะรายงานบอกเราให้ทราบนะครับอันนี้คือหน้าจอของ OBS ครับเดี๋ยวเรามาเปิด OBS กันนะครับอันนี้คือของจริงนะครับนะOBS ของจริงเลยนะครับผมลองดูปุ่ม Studio Mode แล้วก็กดอีกทีนะครับมันก็จะเป็น Studio Mode ให้เรานะครับมาดูตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือฉากครับฉากที่1นะซีนตรงนี้นะครับยังไม่มีสื่อใดๆเลยนะครับเราต้องเพิ่มเข้ามานะครับเราเพิ่มสื่ออะไรบ้างมีเยอะแยะมากมายครับนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากที่จะเพิ่มข้อความเราก็จะกดปุ่มนี้ครับ text นะครับถ้าเราอยากดึงภาพจากกล้องเว็บแคมที่อยู่ที่ PC ของเรานะครับเราก็สามารถที่กดปุ่มนี้ได้นะครับผมจะลองกดนะครับเขาก็ให้เราตั้งชื่อเราจะตั้งชื่อไหมอยากตั้งก็ตั้งได้นะครับถ้าไม่ตั้งก็โอเคนะครับใช้ชื่อกลางของเขานะครับโอเคครับเห็นหน้าเห็นตากันนะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกล้องถูกดีเทคขึ้นมาแล้วนะครับเราก็โอเคได้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับจะยังไม่ถูกถ่ายทอดสดออกไปนะครับนะเรายังสามารถปรับทุกอย่างได้จัดวางเลื่อนตำแหน่งที่เราชอบเพิ่มขยายนะครับมาที่มุมนะครับมุมแล้วก็ย่อขยายภาพนะครับตามที่ต้องการนะครับมาไว้สักมุมหนึ่งแบบนี้นะครับที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับนะต่อมาเรามีสื่อแล้วหนึ่งอย่างนะครับอย่างที่สองนะครับเราก็เพิ่มนะครับผมจะเอาเป็น Windows Capture แล้วกันนะครับลองคลิกดูนะครับ Windows Capture ครับนะครับตรงนี้เขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอา Windows ไหนนะครับเราจะเอา Windows ไหนนะครับเราบอกว่าเราขอเปลี่ยนเป็น AirPlay แล้วกันนะครับของ iPad นะครับสัญญาณภาพก็จะมานะครับตอนนี้มันล็อกหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องทำการกดปุ่มเพื่อเข้าระบบนิดนึงนะครับโอเคครับสัญญาณภาพมาแล้วนะครับเป็นสัญญาณภาพจากตัว iPad นะครับโอเคครับเป็นไงครับง่ายไหมครับเห
เห็นไหมครับไม่ยากเลยตอนนี้ภาพจาก iPad นะแล้วก็ภาพจากกล้องเว็บแคมขึ้นมาแล้วนะครับนะเหมือนเดิมครับย่อขยายได้ตามใจชอบเลยนะครับนะครับอยากได้แบบไหนเราปรับย่อได้ขยายได้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าเราอยากได้เดี๋ยวผมลองแตะที่ตัวiPad นะครับลองเพลย์ดูว่าถ้าภาพใหญ่ๆเต็มหน้าจอเวลาที่ผมเขียนนะครับมันต้องประมาณไหนเราต้องเทสก่อนนะครับผมลองเขียนดูนะครับเรายังสามารถขยายได้อีกนะครับโอเคเดี๋ยวนะครับผมขอหดก่อนรู้สึกว่าเราอาจจะขยายใหญ่เกินไปผมก็เอามาให้เต็มเลยนะเต็มขอบดำนะครับรูปผมหายไปนะครับรูปผมหายไปไม่ยากครับครูครับอธิบายได้ตามภาพด้านล่างนี้นะครับทุกอย่างจะมองเป็นเลเยอร์ครับเป็นลำดับชั้นนะครับชั้นบนสุดนะเรามองจากตาเราผ่านจอนี้นะครับไปนะครับรูปเราจะเห็นตัว iPad ก่อน iPad หน้าจอตรงนี้คือชั้นบนสุดนะครับรูปผมนะครับก็คือกล้องวิดีโอตรงนี้มันอยู่ชั้นที่2ถัดลงมานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมอยากให้รูปผมมาอยู่หน้าจอ iPad ผมต้องมาตรงนี้นะครับนะมาที่กล้องวิดีโอครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วลากขึ้นมาใส่แบบนี้โอเคไหมครับนะอย่าให้มันเป็นการซ้อนทับเลเยอร์กันนะครับเราอยากให้เลเยอร์ไหนอยู่ข้างบนอาจารย์เลื่อนเลเยอร์นั้นมาไว้ข้างบนแบบนี้ครับเห็นไหมครับจอภาพก็จะทับวิดีโอผมนะครับผมบอกเอ้ยไม่ได้ผมต้องเอาวิดีโอไว้ข้างหน้าผมก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาแบบนี้โอเคไหมครับนะเรียบร้อยครับตอนนี้หน้าจอ iPad นะครับผมสามารถเขียนบนหน้าจอ iPad ได้แล้วนะครับนะครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนสีปากกานะครับแล้วก็เขียนได้ตามที่ชอบเลยนะครับวาดรูปนะครับภูเขาก็อธิบายให้เด็กๆฟังแบบนี้นะครับได้เลยตอนนี้เวิร์กมากนะครับสมมติว่าหน้าจอที่เราอยากได้เป็นแบบนี้นะครับนะแต่คราวนี้ไอ้สิ่งที่ผมเตรียมการเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังไม่ได้ถูกส่งขึ้นไปนะครับนะผมอาจจะมีการสร้างอีกซีนหนึ่งก็ได้นะครับอีกซีนหนึ่งเพื่อมาเตรียมการรองรับไว้ก่อนนะครับผมบอกว่าเพิ่มซีนที่2ผมตั้งชื่อเป็นไตเติลนะครับผมจะทำเป็นฉากไตเติลก่อนที่จะเข้ารายการนะครับก่อนสตรีมสดผมต้องมีตัวนี้เป็นภาพนะครับผมก็ไปหารูปภาพนะครับ image นะครับเป็นรูปภาพนะครับจากที่สักที่หนึ่งนะครับไปหามาเหมือนเป็นรูปภาพไตเติลนะครับไตเติลของเราเนาะก่อนที่เราจะทำการสอนสดมันต้องมีแบบมีอะไรแบบเป็นฉากนิดนึงมันจะได้ดูแบบมืออาชีพหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลแป๊บหนึ่งครับiPad teaching โอเคครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้โอเคนะครับภาพใหญ่ไปนะครับนะผมก็โหดลงมานะครับโหดเท่าที่จอดำนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ผมมีไตเติ้ลก่อนที่ผมจะเริ่มบรรยายนะครับแล้วก็ถ้าผมบรรยายผมก็จะสลับหน้าจอมาหน้าจอนี้โอเคไหมครับเนี่ยมันจะทำให้คุณครูสามารถที่จะคอนโทรลระบบได้ดีขึ้นนะครับในช่วงที่ไตเติ้ลมาเนี่ยเราอาจจะมีการแทรกพวกเพลงอะไรต่างเข้ามาก็ได้นะครับพวกออดิโออะไรต่างนะครับนะเราสามารถเพิ่มเป็นมีเดียซอร์สนะครับแล้วก็ไปดึงเพลง MP3 เป็นแบ็กกราวด์เพลงเพราะๆบรรเลงไปเรื่อยๆระหว่างนั้นก็จะเห็นหน้าจอพักหน้าจอเป็นไตเติ้ลแรกของผมแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ผมขออนุญาตที่จะของ่ายๆแบบนี้ก่อนละกันนะครับนะโอเคคราวนี้ผมบอกว่าโอเคผมจะลองส่งหน้าจอนี้ไปก่อนฝั่งขวานะครับจะเป็นหน้าจอแรกเลยถ้าใครเด็กเข้ามาเรียนกับผมเขาก็จะเจอจากซีนของไตเติ้ลในซีนของไตเติ้ลนั้นมีแค่รูปภาพไม่มีเสียงนะครับนะเด็กๆก็จะเห็นแบบนี้ครับนิ่งไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของซีน
ซีนก็คือหน้าจอที่ผมจะเตรียมสอนนะครับนะโอเคผมจะเตรียมอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับคราวนี้เรามาดูครับตอนนี้สัญญาณภาพยังไม่ถูกส่งออกไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องมาเตรียมการก็คือในส่วนของการเซตติ้งตรงนี้ครับคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับเซตติ้งนะครับสิ่งที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือตัว Facebook นะครับต้องการ Keystream นะครับ OBS นะครับโทษที OBS เนี่ยต้องการ Keystream ที่มาจาก Facebook นะครับเราจะต้องไปเอาคีย์นี้มาเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเวลาที่เราทำการสอนสดนะครับนะโอเคไปเอาจากไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกลับมาที่ตัว Facebook นะครับผมมาที่ facebook.com นะครับ/write นะครับสดนะครับ /create นะครับแล้วก็ enter นะครับมันก็จะเข้าหน้าสู่หน้าจอของการถ่ายทอดสดนะครับผมก็จะต้องเข้ามาที่ตัวเดี๋ยวนะครับโอเคสร้างสตรีมสดนะเข้ามาที่นี่ครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะให้เราโชว์ค่าบอกว่าการถ่ายทอดสดนี้นะครับจะใช้สตรีมคีย์นะซึ่งเราต้องการนะครับนะครับสตรีมคีย์ก็เลื่อนมาครับมันจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับคีย์ยาวๆตรงนี้ครับกดปุ่มคัดลอกครับโอเคระบบก็จะคัดลอกค่านี้ให้กับเรานะครับคราวนี้ทางด้านนี้นะครับมันก็จะถามเราว่าการสตรีมของเราเนี่ยนะครับเราต้องการให้ภาพวิดีโอเนี่ยไปปรากฏที่ในพื้นที่ไหนนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าให้ไปแชร์ที่ไทม์ไลน์ของเรานั่นก็คือหน้าวอลหน้า Facebook ของเราเลยนะครับมันก็จะไปไลฟ์สดตรงนั้นเลยเราโอเคไหมนะครับแบบนี้คือใครที่เป็นเพื่อนกับเราแล้วเราเปิด Public ไว้นะครับก็จะเห็นหมดเลยในการที่เราส่งสัญญาณภาพออกไปนะครับแต่เราบอกว่านะครับเราอาจจะแชร์ในกลุ่มนะขอแชร์ในกลุ่มแล้วกันนะเป็นเด็กๆที่เรานัดกันมาแล้วเราจะเรียนด้วยกันนะครับแต่อยู่ในกลุ่มมันก็จะขึ้นกลุ่มที่เราเป็นเมมเบอร์อยู่นะครับเราก็เลื่อนหานะครับสมมุติว่าผมบอกว่าให้สตรีมในกลุ่มนี้แล้วกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มส่วนตัวที่ผมเอาไว้เทสนิดนึงนะครับมันก็จะสตรีมจากตัวสตรีมภาพเข้าไปที่ในกลุ่มนี้นะครับนะโอเคเมื่อเรากำหนดค่าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคัดลอกคีย์สตรีมตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ OBS นะครับกลับไปที่ OBS ครับให้เราทำการลบค่าคีย์สตรีมเก่านะครับอาจจะมีหรืออาจจะเว้นว่างแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับเราก็ทำการวางคีย์ลงนะครับวางคีย์สตรีมลงนะครับด้านบนนะครับด้านบนเช็คนิดนึงครับเป็น Facebook Live ถูกต้องไหมนะครับค่าเซิร์ฟเวอร์เขาจะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับนะครับแล้วก็เมื่อเราใส่คีย์ชุดใหม่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราก็ที่ด้านล่างนะครับพอดีตัวทัชบาร์ด้านล่างบางนิดนึงครับจะมีปุ่มโอเคนะครับเราคลิกโอเคนะครับเมื่อเราคลิกโอเคปุ๊บเนี่ยถ้าเราคิดว่าทุกอย่างพร้อมนะครับเราอยากบันทึกการสอนนี้ไว้ด้วยก็กด Start ครับแล้วก็ทำการstart streaming นะครับเมื่อเรา start streaming เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตที่ด้านล่างครับจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับตรงนี้หมายความว่าสัญญาณในการถ่ายทอดสดของเราค่อนข้างดีนะครับถ้าสัญญาณไม่ดีตรงนี้จะกลายเป็นสีเหลืองในบางช่วงเวลานะครับถ้าแบบนี้คือสัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัวร์นะครับค่อนข้างที่จะดีมากการถ่ายทอดนี้ตรงนี้ใช้ CPU ประมาณ 14% นะครับตอนนี้อัดมาแล้ว30วินะครับแล้วก็ไลฟ์สดไปแล้ว31นะครับคือส่งสัญญาณภาพไปที่ตัว Facebook นะครับกลับมาที่ตัว Facebook ครับนะครับโอเคครับเมื่อเราทำการใส่ค่าของตัวKeystream ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรามาดูที่ Facebook นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้สัญญาณภาพมันพร้อมที่จะถ่ายทอดออกไปแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ถ่ายทอดออกไปนะครับนะให้เรามาเช็คความถูกต้องทุกอย่างว่ากลุ่มที่จะแชร์ออกไปคือกลุ่ม BSD Solution Admin นะครับแล้วก็มีการใส่ค่าต่างๆไหมนะครับแล้วก็เมื่อเราพร้อมทุกอย่างนะครับพร้อมหมดแล้วเราก็ทำการกดปุ่มถ่ายทอดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเลยครับแบบนี้ครับก็คือตอนนี้เริ่มมีการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดออกไปแล้วนะครับรอสักครู่แบบนี้ครับคือสัญญาณออกไปแล้วนะครับนะคราวนี้เรามาดูที่ OBS นะครับนะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นหน้าจอนี้อยู่นะครับเราก็สามารถที่จะกลับมาดูได้นะครับโอเคนะครับเราคิดว่าเราพร้อมละตอนนี้เราอาจจะใช้มือถือของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูในกลุ่ม Facebook กลุ่มเป้าหมายนะครับว่าตอนนี้เด็กนักเรียนเข้ามาหรือยังนะมากี่คนแล้วเราก็พร้อมละนะครับเราก็ส่งสัญญาณภาพฉากนี้เข้ามาที่ตัวระบบได้เลยนะครับพร้อมแล้วครับ1 2 3ส่งสัญญาณปั๊บเราก็เริ่มเลยครับสวัสดีครับเด็กนักเรียนทุกคนครับเห็นหน้าครูมั้ยเห็นรูปที่ครูวาดมั้ยนะครับโอเคเดี๋ยวครูจะลองเขียนกระดานดูนะเห็นเลขอะไรครับอาจจะลองการทำการเทสต์1บวก2เท่ากับอะไรเงี้ยครับนะเราก็เป็นติวเตอร์เราก็สอนเลยนะครับนะเราก็สอนเด็กๆไปได้เลยนะครับคราวนี้ก็สนุกแล้วครับก็คือเราก็เหมือนกับเขียนบน PowerPoint นะครับแต่ตอนนี้เราใช้ Keynote นะครับเราก็สอนเปลี่ยนสีอะไรต่างปากกาเขียนไปได้เรื่อยๆเลยนะครับนะโอเคครับคราวนี้เราลองดูว่าภาพที่ได้ออกมานะครับเราก็ลองผมควรเปิดวินโดว์ใหม่นะครับเข้ามาในกลุ่มของ BSD นะครับตอนนี้ระบบก็ยังทำการสตรีมเรื่อยๆนะครับช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องมันโหลดหลายอย่างนะครับ BSD รอแป๊บนึงนะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับเราลองเข้าไปในกลุ่มนี้ดูนะเมื่อเราเข้ามาครับนะตอนนี้สดนะครับนะสัญญาณสดมาแล้วครับเราก็ลองเปิดดูนะครับช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องมันเราก็จะเห็นภาพนะครับเห็นภาพเสียงหรือว่าเห็นทุกอย่างนะครับที่เราทำการถ่ายทอดสดออกไปนะครับขยายใหญ่เต็มหน้าจอนะครับก็สามารถทำได้นะครับโอเคขึ้นมาแล้วครับโอเคเราลองเข้าไปในกลุ่มก็จะลองวาดอะไรบางอย่างลงไปนะครับเมื่อเราเท่าที่ผมทดสอบนะครับก็คือตอนนี้สดนะครับว่าสัญญาณสดมาแล้วครับเราก็ลองเรียกว่าอะไรเปิดดูเวลาเราถ่ายทอดสดออกไปเนี่ยนะครับมันเกิดดีเลย์นะครับดีเลย์คือเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเห็นภาพเป็นเรื่องธรรมดาเสียงแล้วก็เห็นดีเลย์ที่ผมทำที่เนี่ยนะครับที่เราทำการถ่ายทอดสดผมพูดนะครับขยายใหญ่เต็มหน้าจอห่างจากเวลาจริงของสามารถถ่ายทอดออกไปเนี่ยห่างกันประมาณ15ถึง20นาทีครับอันนี้ถือว่าปกติอะไรบางอย่างในการทำสตรีมมิ่งมันจะต้องมีการส่งเท่าที่ผมทดสอบเราเนี่ยก็คือไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนสัญญาณสดแล้วก็ทำการเรียกว่าสัญญาณเวลาเราต้องเข้าส่งไปยูเซอร์อินเทอร์ดีเลย์นะครับดีเลย์เราก็เรื่องธรรมดาครับประมาณเป็นเรื่องธรรมดาประมาณ14หรือว่าเห็นธรรมดาในสถานที่เนี่ยที่เราทำการจากสิ่งที่เห็นพูดนะครับขยายใหญ่เต็มหน้าจอจากเวลาเป็นของที่การสิ่งที่ถูกทอดนะครับเนี่ยทางการที่จะสิทธิ์ขึ้นมาใช้ตัวสิ่งที่เราลองเข้าไปอันนี้เราปกติเราเนี่ยครับที่การทำสตรีมมิ่งมันจะต้องมีสารที่จะทดสอบเราจะต้องเรียนรู้เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ก่อนสัญญาณไปแล้วก็ทำการเราก็ต้องรับการสัญญาณออนไลน์แล้วก็จากที่ใช้งานยูเซอร์ดูดีเลยโซเชียลนี้เราก็ได้ที่เราทำงานไปแล้วประมาณ14หรือว่าเห็นที่มีการสถานที่เนี่ยวันนี้เราทำการจากที่จะเดินนะครับขยายใหญ่โดยที่จะว่าจริงจังที่การสิ่งที่ถูกก็คือว่าการที่เราจะได้มาทำตัวสิ่งที่ทำอันนี้เราได้ในสติอย่างครับที่การสอนใช้การสอนนะครับหรือว่าเอาไปทำเป็นโรงเรียนติวเตอร์แล้วเราก็จะเขาเรียกว่า
เป็นการใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่งนะครับใช้ iPad ที่ท่านมีแล้วก็สามารถวาดหรือสอนเด็กๆได้จากทุกๆที่นะครับกลับมาที่ OBS นะครับโอเคครับสมมุติว่าเราสอนเสร็จแล้ว1ชั่วโมงผ่านไปนะครับนะเสร็จแล้วเราบอกว่าโอเคครับเด็กๆเดี๋ยววันหลังเรามาเจอกันใหม่นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราก็ทำการมาที่ Scene Title ครับแล้วก็ส่งฉากนี้เป็นปิดการนำเสนอของเราจบแบบสวยๆออกไปนะครับแล้วเราก็ทำการทำไมครับหยุดส่งสัญญาณภาพสตรีมมิ่งจากต้นทางของเราก่อนนะครับนะครับหลังจากนั้นก็กลับไปที่ตัว Facebook อีกทีนึงนะครับกลับไปที่หน้าตัวคอนโซลเรานะครับนะครับสัญญาณมันก็จะถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวซอสไม่ส่งสัญญาณนะครับแล้วก็โหวตให้เขานิดหนึ่งนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณครูนะครับเราคิดว่าคงจะในโอกาสหน้านะครับถ้าผมมีอะไรมีเทคนิคใหม่ๆหรือว่าคุณครูมีอะไรอยากให้ผมนำเสนอทำวิดีโอมานำเสนอก็ยินดีนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นคนหาความรู้ต่างๆมาให้นะครับขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งครับแต่มีประโยชน์สุดๆครับแล้วก็ในคลิปหน้าจะพบกันใหม่นะครับอย่างไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ